ทีนี้ในระหว่างที่ท่านกำลังสนทนาธรรมหรือว่ากำลังอบรมสั่งสอนด้วยผ่านรูปแบบที่ท่านไลฟ์สดแบบนี้มันมีคำใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยตัชมากอะไรอย่างเงี้ยสภาพนะคะอาจารย์นี่ก็เรียกว่าสภาพนะฮะนี่ก็เรียกว่าสภาพสภาพอะไรสภาพดีมากสภาพดีแน่ใจนะคะท่านสภาพเดียนดีชุดเดียนตัชไหมคะจึงมากจึงมากใช้คำว่าจึงปัวมากปัวมากปัวมากปัวคือไม่พังไม่เจ๊งใช่ไหมคะถูกต้องไม่เจ๊งต้องบ้องบ้องแต่ว่าบางทีอย่างพระอาจารย์สมปองเวลาจะใช้บางทีท่านก็ใช้ไม่ถูกฮะท่านจะพูดว่าปังแต่ท่านเข้าใจผิดท่านไม่พูดว่าบ้องมากบ้องพี่บ้องมากเลยวันนี้เพวันบ้องบ้องคือพี่นาสันตโลใช่ไหมคะพี่ไลฟ์เมื่อคืนเนี่ยพี่บ้องมากเลยพี่ปังมากจะพูดว่าปังแต่พูดผิดปังพี่นาสอะไรเงี้ยขอโทษนะคะแล้วสู่ขิดรักเจ้าค้าตายใช่ไหมคะโอ้โหไปสู่สุคติเลยแล้วทำไมใช้คำว่าขิดล่ะคะทำไมคำว่าจริงๆมันเป็นคำพูดของเน็ตไอดอลก่อนแล้วอาจารย์นี่ก็พูดการเช่นหนูรัดอะไรเขาพูดไม่ชัดเขาก็จะพูดแบบนั้นค่ะค่ะแต่ประเด็นเดี๋ยวถามอย่างนี้ค่ะคนบางคนชอบท่านคนบางคนเขาอาจจะไม่ชอบเดี๋ยวใช้คำนี้คนที่ไม่ชอบท่านจะโดนหนักมากเพราะ FC ท่านแรงเจ้าค่ะท่านจะทำยังไงเจ้าคะ FC ท่านดุดุอะค่ะไม่หรอกอาจารย์คนที่ด่าก็ด่าดุเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่า FC ดุคนที่เขาด่าเราไม่ชอบเราก็ดุเหมือนกันแต่มาพูดไปบ่อยแล้วอาจารย์ว่าเหมาะสมทั้งหมดก็ไม่มีไม่เหมาะสมทั้งหมดก็อาจจะไม่มีเช่นกันเรียนเรียนค่ะมีคนข้อสงสัยนะคะท่านรับทุกรายการแล้วเรียนเห็นเปิดช่องนี้อ้าวท่านมาอีกแล้วพอเปิดช่องนี้ท่านมาอีกแล้วท่านยังคงมีเวลาสวดมนต์ทำวัดกวาดลานวัดล้างบาตรพระซักจีวรท่านยังมีเวลาเหลือไม่ทำงานนะอาจารย์ทุกวันนี้ทำงานทุกวันนี้ก็ยังสอนหนังสือปฏิบัติกิจไม่ได้ว่ามีงานเยอะแล้วก็เลิกงานประจำที่ทำอยู่งานสอนงานอะไรก็ยังทำปกติเลยฮะถ้าไม่ทำก็อยู่วัดไม่ได้เออใช่นะครับแต่ท่านก็ไม่ต้องตกใจนะคะเรียนทราบว่าถ้าหากว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ปลื้มนะคะวัดให้ออกก็มีโยมบางท่านจะบอกว่าจะสร้างวัดถวายเจ้าค่ะหนูได้ยินนะคะจริงไหมคะแหมมือไม้มาแล้วเกินใช่ไหมเจ้าค่ะขอบคุณที่อยากสร้างวัดแต่เราอยากอยู่ห้อง4คูณ4เมตรของเรานี่แหละอันนี้6คูณ6เมตรแต่ว่าห้อง4คูณ4มันถูง่ายดีแล้วก็ชอบวัดไส้ทองไปอยู่วัดอื่นเลยแม้กระทั่งถ้าจะตั้งวัดให้เราเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทำอย่างนี้ไหมขอบคุณท่านรักษาการเจ้าวาดวัดไส้ทองตั้งแต่อดีตเจ้าว่าเลยถ้าเป็นหลวงปู่ต่อมาค่ะยังไงก็ไม่ย้ายวัดใช่ไหมคะทั้งสองท่านรักวัดสร้อยทองรักวัดสร้อยทองยังอยากอยู่ที่นี่อยู่ยังอยากอยู่ใช่ไหมคะแต่ก็ขอบคุณที่อยากสร้างวัดให้แต่อยากเรียนพักก่อนนะฮะเรียนถามอะไรหน่อยได้ไหมเจ้าคะคนที่ชอบร้องเพลงเก่งๆนะคะเขาไปร้องเรียนท่านนะคะตอนนี้เขาโดนกรรมเวรเยอะมากเลยท่านรู้สึกยังไงเจ้าคะทุกขโตทุกขฐานังฮะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวถ้ามุมอาตมานะอาตมาก็เห็นด้วยกับน้องแหละแต่มุมนึงก็เราอยากว่าที่อาตมานัดแบบอยากไปฉันกาแฟบ้านท่านอะไรเงี้ยอาตมารู้สึกว่าคนเราถ้าได้คุยกันได้รู้จักกันอ่ะมันจะรักกันหรืออาจจะไม่รักมากแต่อาจจะไม่ถึงเกลียดกันฉะนั้นวิธีการคือเอาศัตรูมาเป็นมิตรเอาเขามาเป็นเราอะไรเงี้ยค่อยๆว่ากันไปคนที่อาจจะยังไม่ชอบก็ธรรมดาให้ชอบทั้งหมดไม่ได้แต่ว่าถ้าเราหวังนะฮะถึงจุดนึงเราอยากจะเอ้ยก็เข้าท่านะฟังไปฟังมาก็อาจจะด่าซะหน่อยฟังอีกไม่กี่นาทีคลิกเลยชื่นชมเลยฉะนั้นนี่คือต้องให้เวลากับความคิดความอ่านที่ก็กำลังจะค่อยๆเรียบเรียงมาแต่สิ่งหนึ่งที่เดียนกลับเรียนถามท่านนะคะบรรดาเก้งกวางบางชนีบรรดาลูกสาวทั้งหลายแหล่จะศรัทธาแล้วก็ไปกราบไหว้ท่านเยอะแยะวันหนึ่งท่านจะต้องเทศเป็นภาษาลูไหมเจ้าคะเดียนกราบขอประทานโทษจริงๆมีคนมีคนแนะนำแล้วบอกว่าหลวงพี่พูดภาษาจ๊อกก็ต้องภาษาลูด้วยก็เลยบอกว่าภาษาลูคืออะไรก่อนท่านอย่ารู้เลยดีกว่าไหมเจ้าคะจริงๆจะมาว่าภาษาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารและมันทำให้คนเปิดใจคุยกันได้ง่ายนะฮะอาจารย์ปัญหาอย่างหนึ่งเลยไม่ว่าทุกอย่างอ่ะคนมันคุยกันไม่ได้เพราะมันคุยคนละภาษาฮะอาจารย์เนี่ยเหมือนถ้าอาจารย์นิมนต์พระรูปอื่นมาก็อาจจะไม่ได้เอนจอยอะไรขนาดนี้แต่เรารู้สึกว่าพยายามจะแซวอาจารย์บ้างเอาศัพท์อาจารย์ที่อาจารย์เคยใช้พูดใช้คุยอย่างเงี้ยมาคุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะรู้สึกว่าเป็นกันเองอันนี้คือขั้นแรกเลยว่าทำไงให้คนเปิดใจก่อนโดยเฉพาะคนที่เขาเป็น LGBT เนี่ยเขาจะขี้น้อยใจแล้วเขาจะมองว่าศาสนาขับไล่สายส่งเขาเขาก็อยากมีศาสนามีพระมีที่พึ่งทางใจยิ่งต้องการมากใหญ่เลยนะคะสำหรับคนกลุ่มนี้แต่เด่นแปลกใจบรรดาลูกสาวบางท่านแต่งตัวล้อเลียนท่านนะคะใส่ชุดสีส้มเป็นเดรสส้มน่ารักดีออกจานแต่มาว่าน่ารักดีเขาคุมธีมเขารู้จักกาลเทศะเข้าวัดก็พระสีส้มแซลมอนก็ต้องคุมธีมสีส้มเหมือนกันค่ะแล้วส่วนพี่อุ๊บวิริยะส่งมาพี่อุ๊บอันนั้นก็มากเกินพี่อุ๊บป้าขายเกินแล้วผมเขาก็ไม่มีแล้วเขาใส่ชุดสีส้มเลี่ยนมองว่าแต่ว่าจริงๆท่านก็อารมณ์ขำอารมณ์น่ารักอารมณ์อะไรอาตมาจะได้อย่างนี้ขออนุญาตสรุปประเด็นเมื่อกี้เนี่ยว่า
ถ้าเกิดไอ้พูดกับพระไม่เป็นเอ้ยหลวงพี่อาตมาฉันแล้วโอ๊ยไม่เข้าวัดละเอ้ยพูดกับพระไม่ถูกก็เนี่ยใบร่วนหันหลังละหรือบางคนบอกโอ๊ยจะยุ่งยากเอ้ยนั่งทำไมบางคนนั่งขัดสมาธิไม่ได้ขาเขาโก่งๆอะไรเงี้ยใช่เด็กผู้หญิงบางคนให้หนีบๆอย่างนั้นก็นั่งพับเพียบไม่เป็นถ้านั่งไม่เรียบร้อยเลยอ่ะงั้นถ้าวัดไปต้อนรับมารยาทเยอะขั้นตอนเยอะเรื่องเยอะไม่เข้าดีกว่าซึ่งมันน่าเสียดายมากๆค่ะเรียนทราบว่ากองประกวดนางงามจะนิมนต์ท่านท่านจะไปทำอะไรในการประกวดนางงามเจ้าคะเรียนงงก็บอกแล้วอาจารย์ท่านนิมนต์ไปเทศไม่ขัดจะให้เดินแบบให้ดูคงไม่ได้แล้วเขาบอกไหมคะเขาจะนิมนต์ท่านจริงๆนิมนต์ไปเทศจ้านิมนต์ไปให้กำลังใจสาวงามที่เข้าประกวดไม่ใช่นิมนต์ให้ไปเดินให้ดูแหมเขาก็ไม่นิมนต์ไปหมุนเทินหรอกเขาเรียกอะไรเทินๆนะฟูเทินฟูเทินอะไรใครจะไปหมุนอย่างนั้นล่ะนอกจากเราลื่นเท่านั้นแหละเขาท่านมีกฎมีเกณฑ์ไหมเจ้าคะการนิมนต์เนี่ยถ้าเกิดนิมนต์ไปยังไงอันนี้ไม่เหมาะสมคือท่านนิมนต์ให้เราไปแสดงธรรมที่ไหนเราก็ไปได้จ้าถ้ามันเหมาะสมไม่ขัดเลยไปได้ฮะแต่ต้องไปเป็นการแสดงธรรมนะครับใช่ค่ะแต่คนบางคนเขาก็คงจะมองนะคะนิมนต์ไปแสดงธรรมในผับเหล้าหรือลานเบียร์อย่างเงี้ยอันนี้คงไม่ได้โดนแล้วคงไม่ได้ฮะอาจารย์เคยไปมาแล้วอาจารย์แล้วเรื่องหมูกระทะแล้วคะท่านก็ไปนั่งคีบหมูกระทะฉันกับเขาจริงไหมคะวันนั้นไปไม่ทันอาจารย์ก็นิดนึงเคยไปผับไปมาเพราะว่าเขาแบบห้ามขายเหล้าเบียร์วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาเขาก็เลยอ้าไหนๆก็ไม่ได้ขายก็นิมนต์พระเลยแล้วกันไปได้หมดนั่นแหละขอให้ณเวลานั้นก็ให้มันเหมาะไม่ได้แหมกำลังเต้นอยู่เราได้หมดเราไปเสียงน้อยสาธุมันก็ไม่ใช่คือเข้าใจค่ะเข้าใจเขาเคยได้หมดแล้วเขาก็แบบเน้นธรรมะเขามีห้องให้เลือกเลยนะห้องแบบว่าฮิปฮอปห้องร้องสดห้องล็อกอะไรเงี้ยเราก็เลือกห้องร้องสดละกันเพราะเราเทศสดแต่ตอนนั้นไม่ได้มีใครเล่นดนตรีเราก็นั่งบรรยายตายไปถ้าเกิดท่านเลือกห้องฮิปฮอปไม่ต้องเทศเป็นฮิปฮอปเหรอเจ้าคะวันนี้ก็แบบคงไม่ได้ทีนี้เด่นคงต้องถามต่อนะคะ